การตรวจสอบสภาพเขื่อนโดยปกติจะมีเจ้าหน้าที่ประจำเขื่อนแต่ละแห่งดูแลตรวจสอบความพร้อมการใช้งานและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้เขื่อนคงสภาพสมบูรณ์ปลอดภัยซึ่งใดบางจุดอาจมีความยากลำบากทำให้ใช้เวลาในการตรวจสอบนานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTEC ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตพัฒนาระบบติดตามระยะไกลด้านข้อมูลความปลอดภัยเขื่อนหรือระบบตรวจสุขภาพเขื่อนโดยระบบจะเชื่อมต่อรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งตามจุดสำคัญของเขื่อนเช่นสันเขื่อนหรือใต้เขื่อนนักวิจัยบอกว่าระบบตรวจสุขภาพเขื่อนนี้จะมีชุด RTU โมดูลเป็นอุปกรณ์สำคัญทำหน้าที่เหมือนสมองโดยมีชิปประมวลผลที่ผลิตขึ้นเองโดยเฉพาะสำหรับอ่านข้อมูลจากเซ็นเซอร์ทั้งหมดเช่นแรงดันน้ำการซุดตัวรวมทั้งแรงจากแผ่นดินไหวซึ่งล้วนมีผลต่อความมั่นคงของเขื่อนก็เป็นอุปกรณ์ที่รับสัญญาณจากเครื่องมือวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเขื่อนครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเขื่อนการรู้การไหลซึมของน้ำในตัวเขื่อนข้อมูลจะส่งไปยังระบบฐานข้อมูลประจำเขื่อนแสดงผลผ่านซอฟต์แวร์ DSRMS ที่รวบรวมความรู้ของผู้เชี่ยวชาญเขื่อนไว้ระบบจึงสามารถวิเคราะห์แปลงข้อมูลแสดงผลสุขภาพเขื่อนได้อย่างแม่นยำและสามารถแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ได้ทันทีโดยแบ่งเป็นสีเขียวคือภาวะปกติสีเหลืองคือเฝ้าระวังสีส้มคือการแจ้งเตือนและสีเทายังไม่สามารถประเมินได้ช่วยในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและเข้าแก้ไขได้ก่อนเกิดปัญหารุนแรงสีและความหมายของสีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเกิดสภาวะวิกฤตเขื่อนจะพังแล้วไม่ใช่ว่าแจ้งเตือนไม่ได้หมายความว่าแจ้งเตือนให้คนอพยพเป็นการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูแลความปลอดภัยของเขื่อนไปดูแลเครื่องมือไปดูแลสภาพเขื่อนให้เร็วขึ้นทันท่วงทีระบบตรวจสุขภาพเขื่อนนี้ติดตั้งประจำเขื่อนของกฟผ.ทั้ง14แห่งโดยข้อมูลทั้งหมดยังตรวจสอบได้จากส่วนกลางทันทีอีกด้วยซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่ยกระดับความมั่นคงของเขื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชนชุสนะตัตยานนท์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน